เห็นหน้าแบบสตีฟจ็อบลอยออกมาจากเคสอ่ะมันมีความอึดใส่ครั้งแรกแล้วรู้สึกเจ็บ NCD มากอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบสายพอดีแต่ผมสายไทยบ้านเนี่ยเบรกเครื่องแน่นๆมันออกแบบมาเพื่อคนชอบเบสโดยเฉพาะเลยช่องมูกุล่าก็รีวิวหูฟังทัวร์เลสรุ่นท็อปไปเยอะมากๆแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวเดี่ยวๆซะมากกว่าครับทำให้หลายๆคนถามกันเข้ามาเยอะว่ารุ่นท็อปเนี่ยซื้อทีเดียวจบๆซื้อรุ่นไหนดีเพราะแต่ละตัวราคาไม่ใช่น้อยๆเลยจนเป็นที่มาของคลิปนี้ครับเราก็หยิบมาให้ดูกันถึง7รุ่นที่จะให้ทีมงานเมอร์คูล่ามาช่วยลองมาช่วยเทสกันอาจจะช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนะครับยังไงลองฟังความเห็นจากทีมงานเมอร์คูล่าในคลิปนี้กันดูครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อลุงค่ะตำแหน่ง UI Designer ค่ะชื่อก้องนะครับอยู่ทีมมาร์เก็ตติ้งครับผมชื่อพี่ตั้มนะครับผมตำแหน่งก็เป็น Expert ทางด้าน Audio ครับพี่บีครับผมเป็น Hobby Expert ฝั่งคอมพิวเตอร์ครับผมชื่อเต้ยครับอยู่ทีม Supply Chain ครับปกติแล้วเวลาซื้อหูฟังเลือกจากอะไรบ้างเลือกจากอะไรบ้างหรอจริงๆไม่ค่อยได้เลือกอะไรเท่าไหร่ส่วนมากก็แบบดูพวกดีไซน์แล้วก็ดูพวกแบบเสียงอะไรเงี้ยนิดหน่อยค่ะจริงๆชอบหูฟังที่เน้นแบบมัลติฟังก์ชันครับผมก็ใช้ได้ทั้งตอนทำงานตอนออกกำลังกายแล้วก็สะดวกสบายครับผมอันดับแรกจะดูที่ราคาก่อนเป็นหลักนะฮะแล้วก็เรื่องคุณภาพเสียงก็อย่างแรกก็น่าจะเลือกไทป์มันก่อนเลยแล้วก็เสียงถ้าเสียงรบกวนแล้วก็เป็นอินเอียร์เพราะใส่ขับรถมอเตอร์ไซค์มันจะได้ไม่ปิวออกให้คะแนนความหูทองยังไงโอ้เต็ม10ให้สัก9แล้วกันครับผมน่าจะอยู่ที่ประมาณ7แล้วกันค่ะคิดว่าให้สัก8แล้วกันมักจะฟังรายละเอียดเล็กๆดีเทลออก1ตอบน้อยๆไปก่อนเผื่อมีอะไรยากๆเริ่มต้นกับตัวยอดฮิตแล้วก็เป็นสแตนดาร์ดในวงการกับ Apple AirPods Pro 2นะครับหูฟังขวัญใจชาว Apple เลยที่ไม่ว่าจะเดินไปที่ไหนก็จะเจอคนใช้หูฟังรุ่นนี้อยู่ไม่น้อยเลยครับสำหรับดีเทลคร่าวๆตัวนี้ก็มาพร้อมชิป H2 ประมวลผลเสียงให้ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหน้าพร้อม Adaptive EQ ปรับเสียงตามความกระชับของการใส่หูฟังแล้วก็เป็นหูฟังรุ่นแรกๆเลยที่มีฟีเจอร์ Spatial Audio ซึ่งตัวนี้มาพร้อมกับราคา 8,990 บาทครับคือเห็นเราก็รู้ว่าเอ้ย Apple นะเห็นหน้าแบบ Steve Jobs ลอยออกมาจากเคสอะจุกเอียบัดเป็นยางสีขาวใช้ไปนานๆจะเหลืองไหมเนี่ยส่วนตัวผมไม่ค่อยใส่พวกแบบอินเอียร์เท่าไหร่เพราะว่ารูหูเราเล็กแต่นี่ก็คือว่าใส่โอเคครับสบายกระชับดีใส่สบายครับเป็นแล้วก็เป็นเสียงเป็นสไตล์เสียงที่ผมชอบแม่นๆตัวเล็กขาวๆมือชอบมากเลยคือจะมีบางคนที่แบบชอบปรามาสมันว่ามันเป็นของ Apple ซึ่งเขาไม่ได้เชี่ยวชาญด้านเสียงแต่เสียงก็ไม่ได้ขี้เหร่เรื่องของการแยกชิ้นดนตรีเสียงจะค่อนข้างชิดกันมากระหว่างเสียงร้องกับเสียงเบสคือคนที่แบบซีเรียสเรื่องการฟังเพลงอาจจะไม่ค่อยชอบแต่คนทั่วไปฟังก็ถือว่าโอเคมันก็ดูฟังง่ายครับผมมีเบสมีแหลมอะไรทุกอย่างมันก็มาหมดแต่เสียงดีแต่รู้สึกว่ามันน่าจะมีปัญหาเวลาใส่กับขับมอเตอร์ไซค์เคยใช้อยู่ช่วงนึงเสียงลมเข้าเยอะมันมีความอึบมันจะแบบเหมือนตัดเสียงข้างนอกแบบแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันอึบอ่ะเออโอเคเสียงตัดเสียงดีค่ะความอึบนะอึบถ้าเต็ม10ก็ให้สัก8เลยนี่ใช้ได้แต่มันก็รึบอยู่อ่ะแบบใส่เข้าไปเมื่อกี้รึบอาจารย์ตัวเองมาถึงรุ่นที่2ในคลิปนี้ก็คือ Audio Technica ATH-TWX9ก็เรียกว่าเป็นหูฟังทูเวอร์เลสตัวท็อปจากแบรนด์ที่เขาเป็น Professional Audio ซึ่งรีวิวเวอร์ก็พูดกันเป็นเสียงเดียวว่าตัวนี้เสียงดีมากๆนะครับดีเทลของเขานะครับก็เรียกได้ว่าเป็นหูฟังตัดเสียงรบกวนที่หน้าตาดูดีพอสมควรโดดเด่นในเรื่องการฟังเพลงระดับ Lossless แบบไร้สายทั้ง Snapdragon Sound และ FX Adaptive รองรับระบบจำลองเสียงรอบทิศทางและกิมมิคที่แบรนด์อื่นยังไม่มีอย่างแน่นอนอย่างการฆ่าเชื้อหูฟังด้วยแสง UV นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ออกมาช่วงโควิดพอดีนะครับกับราคาที่ 12,500 บาททำไมเราต้องฉายแสง UV ด้วยนะฆ่าเชื้อค่ะอ๋อโอเคมันดูแบบเหมาะกับผู้ชายอ่ะมันดูแบบเท่อ่ะเห็นครั้งแรกเนี่ยนึกถึงดีไซน์ของ AMG น้อง Mercedes AMG ครับก็งานดีไซน์ตัวเนี้ยถือว่าสวยเลยแต่ผิวสัมผัสนี่เป็นแบบเหมือนยางผสมอยู่ก็ใช้นานมีโอกาสเหนียวนะครับบอกก่อนเลยการสวมใส่หรอคือหูฟังอ่ะหน้าตามันดูแปลกประหลาดมากเลยนะแต่ว่าตอนใส่ไปไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าใส่พอดีแล้วก็ไม่ได้แน่นเกินไปน่าจะเป็นเพราะว่าจุกหูฟังมันไม่ได้ใหญ่เกินไม่รู้ว่ามันเพราะมันหนาหรือเพราะวัสดุเพราะใส่ครั้งแรกแล้วรู้สึกเจ็บนิดๆถามว่าสบายไหมต้องใช้คำว่าสบายครับแต่ถ้าใช้นานๆเนี่ยน่าจะแบบแอบมีเจ็บอยู่หน่อยนึง
แต่ใดๆก็คือสามารถเลือกจุกได้นะเพราะว่าตัวยางที่แถมมาในกล่องเดี๋ยวมีให้เลือกค่อนข้างหลายไซส์นะครับผมเพราะงั้นแล้วสามารถเลือกได้เนาะว่าตัวไหนเนี่ยจะฟิตกับเราไม่สุดครับผมตัดเสียงเหรอรู้สึกว่ามันยังไม่ว้าวขนาดแบบหายไปเหมือนตัว AirPods Pro รู้สึกว่า AirPods Pro พอใส่ไปปุ๊บพอเราเปิดโหมดอ่ะมันจะแบบเหมือนมันดูดวูบไปเลยรู้สึกว่าพอดีตัดเสียงตั้งแต่ตอนใส่ไปเลยรู้สึกว่าพวกน้อยอะไรพวกเนี้ยเราไม่ค่อยได้ยินเสียงของตัวเนี้ยบอกก่อนเลยว่าเสียงแหลมค่อนข้างจัดมากแล้วก็จะเป็นแบบวอร์มโทนคือเสียงจะออกอุ่นๆคือถ้าคนชอบเสียงแบบจัดจ้านเนี่ยตัวเนี้ยโดนแน่นอนถัดมากับแบรนด์หรูอย่าง B&O ที่ส่งทัวร์เลตตัดเสียงรบกวนรุ่น BeoPlay EX หรือว่า E10 นะครับมาเป็นคู่แข่งแบรนด์อื่นๆในตลาดโดดเด่นมากๆในเรื่องของดีไซน์นะครับเรียกได้ว่าพรีเมียมมากๆแถมยังรองรับโคเดกไร้สาย FX จัดสเปคมาค่อนข้างดีครับทั้งเรื่องการเชื่อมต่อที่นำไปเล่นเกมได้แบบไม่มีดีเลย์มาตรฐานการกันน้ำที่ IP57 ออกกำลังกายก็ไม่ต้องกลัวเหงื่อเลยครับกับราคาตัวนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวอยู่ที่ 16,500 บาทยังไงเดี๋ยวไปฟังความเห็นทีมงานกันดูครับโอเค B&O โหวันนี้กล่องหรูหรามากคือของจริงมันสวยมากเลยนะไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าคือมันเงาแบบสะท้อนทุกด้านเลยคนที่ชอบสีแดงอะไรเงี้ยน่าจะชอบนะแบบข้างในมันสีแบบครีมๆอะไรเงี้ยมันไปกับสีแดงที่เป็นสีเมทัลลิกอะไรเงี้ยก็ดีไซน์ดีเรื่องของการสวมใส่การสวมใส่สบายครับก็ไม่ได้ติดอะไรเนาะแต่หัวฟังเนี่ยมันมีความใหญ่อยู่อาจจะรู้สึกรำคาญได้เหมือนแบบตอนใส่แล้วมันติดตรงนี้นิดนึงอ่ะก็อาจจะเป็นคนที่หูมันแบบเล็กหรืออะไรเงี้ยมันก็เลยแบบติดตรงนี้นิดนึงแต่ก็ใส่แล้วมันก็ไม่ได้แย่มากนะเรื่องเสียงตามสไตล์ B&O ครับก็เบสจะไม่ได้แบบหนักมากเนาะเอาตรงๆคือถ้าซื้อเน้นดีไซน์โอเคครับแต่ถ้าคาดหวังว่ามันจะเสียงเทพมากๆไม่ได้ขนาดนั้นการตัดเสียงคิดว่ามันไม่ได้ตัดเสียงขนาดนั้นคือมันเหมือนตัดเสียงพวกแบบแอมเบียนพวกลมอะไรเงี้ยแต่เสียงคนมันแบบไม่ได้ขนาดนั้นอะใช้คำว่าตัดได้ประมาณนึงแต่ไม่สู้แบรนด์อื่นถ้าเรื่องของตัดเสียงรู้สึกไม่ค่อยต่างทำได้เลยครับผมว่าก็อยู่ที่เรื่องของเวลาคนบางคนบอกว่าจะลืมใครบางคนต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแต่เขาได้บอกหรือเปล่าว่าเมื่อไหร่มาฝั่ง Bose กันบ้างนะครับที่ส่ง Quiet Comfort Earbuds รุ่นที่2ออกมานะครับก็เรียกได้ว่าตามชื่อเลยครับ Quiet Comfort ก็ทั้งเงียบทั้งใส่สบายแล้วก็หลายๆคนก็ยกให้เป็นหูฟังทัวร์เลทที่ใส่สบายที่สุดด้วยนะครับจุดเด่นของเขานะครับก็คือเรื่องการตัดเสียงรบกวนที่ล้ำหน้าแบรนด์อื่นๆด้วยเทคโนโลยีการตัดเสียงแบบคัสตอมจูนปรับคุณภาพเสียงบวกกับการสวมใส่สบายตามชื่อรุ่นและคุณภาพเสียงที่บอกเลยว่านุ่มนวลตามแบบฉบับของ Bose ฟังแล้วละมุนหูมากๆนะครับกับราคาที่ 1,990 บาทก็ถือว่าไม่แพงมากนะครับยังไงไปฟังความเห็นดูครับNCD มากถ้าคนต้องการความกริบแบบโลกส่วนตัวอันเนี้ยให้เลยก็เป็นหนึ่งในหูฟังที่ noise cancelling โหดที่สุดถ้าเกิดเสียงดังมากๆตัวนี้สามารถตัดจนถึงขนาดที่เราไปยืนใกล้ๆลำโพงแล้วเสียงเบาได้ First impression รู้สึกใหญ่หูฟังรู้สึกหน้าตามันแบบสำหรับใส่แบบคนที่เขาออกกำลังกายอะดีไซน์ค่อนข้างต่างกับตัวอื่นนิดนึงเนาะแบบตัวอื่นมันจะแบบมีติ่งๆลงมาอีกหน่อยนึงอันนี้มันจะแบบปุ๊กปิ๊กอะตัวนี้ก็ใส่สบายพอเป็นจุดที่พอดีไซส์เราแล้วมันไม่รู้สึกเจ็บด้วยแล้วก็ตรงไอ้เนี่ยมันทำให้หูเรากระชับขึ้นใส่สบายครับแล้วก็กระชับไม่หลุดง่ายแน่นอนครับแต่รู้สึกว่ามันใหญ่นิดนึงแต่ไม่รู้ว่าถ้าสวมไปนานๆมันจะแบบเมื่อยหูหรือเปล่าเมื่อกี้ใส่ไปแป๊บนึงมันก็ยังสบายอยู่นะมันออกแบบมาเพื่อคนชอบเบสโดยเฉพาะเลยเบสแบบนึบมากถ้าใครชอบที่มันมีแนวเสียงที่มันไม่ได้แบบมวลไม่ได้ใหญ่ไอ้ตัวเนี้ยผมว่าตอบโจทย์เลยดีเหมือนแบบเติมเต็มไอ้พวกที่ขาดหายไปตรงเนี้ยเสียงจะเป็นสไตล์ Bose ก็คือเด่นเรื่องเบสเสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางอยู่แล้วครับแต่ตัวเนี้ยสเตจจะไม่ได้กว้างมากแต่ข้อดีคือเขาย้ายชิ้นดนตรีดีฟังสบายสำหรับคนที่ฟังเพลงแนวโอเวอร์ออลตัวเนี้ยดีเลยครับอีกรุ่นที่ชาวไฮเอ็นน่าจะนึกถึงเป็นอันดับแรกๆเช่นกันก็คือ Bower & Wilkins PI7 อันนี้เป็นตัวที่2แล้วนะครับหลายๆคนก็บอกเลยว่าตัวนี้เสียงดีเป็นอันดับต้นๆของวงการณตอนนี้เลยสามารถส่งสัญญาณเสียงคุณภาพสูงได้ถึง24บิตและรองรับโคเดก FX Adaptive จุดเด่นก็คือสามารถใช้ตัวเคสเนี่ยเป็นแดกส่งสัญญาณเมื่อใช้อุปกรณ์ที่ไม่รองรับการเชื่อมต่อบลูทูธด้วยนะครับก็ถือว่าใช้งานค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างซีเรียสเรื่องเสียงนะครับแต่ว่าราคาเรียกได้ว่าแรงสุดจากทุกตัวในคลิปนี้เลยอยู่ที่ 19,900 บาทโอ้โหนี่ก็สีสวยจัง
ดูแบบพรีเมียมอ่ะเรื่องความหรูหรามาก่อนอยู่แล้วฮะงานดีแต่ว่าตัวบอดี้ไม่ได้เป็นเหล็กทั้งตัวก็จะมีแค่ส่วนฝาตัวนี้สีมันเฉ่มไปหน่อยตู้ฟังก็หน้าตาใหญ่มันใหญ่มันดูเทอะทะใส่แล้วดูไม่แพงอ่ะความรู้สึกส่วนตัวนะสมใส่อันนี้สำหรับผมนี่คือใส่โอเคอยู่แล้วใส่สบายแต่มีฟีดแบคหลายๆคนไม่ค่อยชอบเพราะว่าด้วยความที่บอดี้มันค่อนข้างใหญ่ใส่แล้วมันจะรู้สึกแบบอึดอัดนิดหน่อยครับแอบรู้สึกว่ามันก็ใส่ยากนิดนึงยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่มันดันหูอ่ะมันดันหูเราคือถ้าใส่นานๆผมว่าเจ็บแน่NC เรื่องการตัดเสียงนะครับตัวนี้ไม่ได้อาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการตัดเสียงเท่าไหร่เนาะเพราะงั้นก็ยังพอได้ยินเสียงภายนอกอยู่บ้างอาจจะเป็นเสียงคุยหรือเสียงน้อยนะครับรู้สึกตัวนี้เสียงมันไม่ค่อยได้ยินแบบพวกเสียงเบสอะไรอย่างนี้เลยเหมือนเสียงเบสมันเบากว่าเสียงแบบเสียงอื่นอะคุณภาพเสียงเนี่ยถ้าพูดถึงเสียงกลางก็กลางจะหนาแล้วก็ชัดเบสดีแต่เบสจะไม่ได้แบบเยอะแบบมาท่วมๆนะคือเบสปริมาณกำลังพอเหมาะแล้วก็เสียงแหลมดีอยู่แล้วซาวด์สเตจกว้างมากการย่าชินันตีดีมากมาดูรุ่นท็อปสุดจากจาบ้ากันบ้างนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นแบรนด์ที่ทำหูฟังออกมาได้ดีทุกรุ่นสำหรับรุ่นนี้ครับ Elite 10เพิ่งออกมาใหม่ๆเลยพัฒนาดีไซน์ให้ใส่ได้สบายกว่าเดิมการตัดเสียงที่ทำได้ดีกว่ารุ่นเดิมถึง2เท่านะครับแล้วก็ไมโครโฟนที่เป็นจุดเด่นของ Jabra ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วแถมตัวนี้มีฟีเจอร์ใหม่อย่างการรองรับ Dolby Atmos ซึ่งตอนนี้ยังมีไม่กี่รุ่นในตลาดนะครับกับราคาตัวนี้ไม่ถึงหมื่นด้วยแค่ 9,500 บาทเท่านั้นจะสู้ตัวแพงๆได้ไหมลองไปฟังความเห็นดูครับนี่สีน่ารักดูข้างในสิอุ้ยข้างในมันเป็นแบบเป็นหูฟังสีทองๆนิดนึงถ้าคนชอบสไตล์มินิมอลเนี่ยอันนี้วางบนโต๊ะคอมสวยตัวเคสน่าจะว้าวน้อยที่สุดแล้วในรุ่นนี้แต่ถ้าคนชอบแบบสีเอื้อโทนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชอบการสวมใส่อันเนี้ยดีไซน์มันเหมือนเม็ดถั่วมากเลยเนาะถ้าเกิดว่าลองแบบสะบัดๆใส่ๆหน่อยนึงแล้วรู้สึกว่ามันมีโอกาสที่จะร่วงได้แต่รู้สึกว่ามันใส่ยากนิดนึงตัวนี้คือตัวที่ผมใส่แล้วสบายสุด NC รู้สึกว่าเป็นน้องเป็นรองกับแบรนด์อื่นครับผมถ้าเต็ม10ก็ให้สัก6หรืออาจจะอยู่ที่5ครับก็รู้สึกว่ามันต่างเท่าไหร่มันไม่ดูดเท่าโบสอะตอนนี้ยังโบสว้าวแบบเหมือนเข้าไปอยู่ในเหมือนใจเขาอะครับพี่ที่มันว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยไม่มีเราด้วยครับถ้าพูดถึงเรื่อง noise cancelling เนี่ยจำได้ว่าตัวนี้มันเป็น adaptive คือถ้าดังไม่พอ noise cancelling มันก็จะทำงานยังไม่เต็มที่แค่ลำพังเสียงแอร์มันก็เลยอาจจะยังตัดไม่ได้สมบูรณ์มากในเรื่องของเสียงรู้สึกว่าค่อนข้างผิดหวังเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะชอบ75ทีมากจาบ้า75ทีเสียงมันทางผมมากกว่าอันนี้รู้สึกจะเป็นแบบสายผู้ดีแต่ผมสายไทยบ้านเนี่ยเบสต้องแน่นๆฟังต้องตึบๆมวลต้องใหญ่ๆอย่างเงี้ยแต่นี้แบบจะเป็นฟีลแบบผู้ดีหน่อยหมายถึงว่าฟังแบบเสียงกลางๆเยอะๆเสียงแหลมๆรายละเอียดเสียงดีๆอย่างเงี้ยดีเทลของเสียงเนี่ยรายละเอียดของเสียงเนี่ยมันค่อนข้างกว้างแบบกว้างมากถ้าเกิดว่าคนที่ชอบฟังเพลงที่ Bright เนาะอันเนี้ยจะชอบเลยจะรักเลยครับผมมาปิดท้ายที่ Sony กันบ้างครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปของแบรนด์ Sony ที่ออกมาทีไรครับคนจะฮือฮาแล้วก็พูดถึงอย่างแน่นอนสำหรับรุ่นใหม่นี้นะครับ WF-1000XM5 เนี่ยก็ปรับปรุงให้มีขนาดเล็กลงใส่สบายมากขึ้นมีชิปภายในให้มาถึง2ตัวครับตัวหนึ่งก็ช่วยเรื่องการประมวลผลตัวหนึ่งทำหน้าที่แยกสำหรับการตัดเสียงรบกวนโดยเฉพาะโดยทางแบรนด์ก็เคลมไว้เลยว่าตัวนี้ตัดเสียงดีที่สุดในตลาดณตอนนี้แล้วนะครับรวมถึงยังรองรับโคเดกคุณภาพสูงอย่าง LDAC อีกด้วยก็ถือว่าเป็นหูฟังทูเวเลสที่ฟีเจอร์เยอะที่สุดณตอนนี้เลยก็ว่าได้ครับกับราคาที่ 1,990 บาทครับNoise Cancellingเท่าตรงๆเนี่ยก็คือพอๆกับรุ่นที่แล้วก็คือไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงเวอร์เหมือนกับที่เขาโม้ไว้แต่ก็ถือว่าคุณภาพค่อนข้างดีตัดเสียงรบกวนถ้าถามผมยังไม่ค่อยว้าวขนาดนั้นเต็ม10ให้สัก6ยังได้ยินเสียงภายนอกอยู่ครับผมตัว XM5 ก็ถือว่าดีไซน์ค่อนข้างปรับเปลี่ยนจากรุ่น XM4 ค่อนข้างเยอะนะก็เล็กลงเยอะก็สวมใส่สบายครับตัวบอดี้ค่อนข้างเล็กเวลาใส่ก็เลยจะไม่ดันหูเหมือนกับตัวรุ่นก่อนใส่สบายมากครับรู้สึกเหมือนไม่ได้ใส่คืออันนี้ต้องบอกตามตรงว่ามันใส่สบายเนาะเพราะว่าจุกเนี่ยมันไม่เหมือนจุกของแบรนด์อื่นมันแบบมันมีความโฟมใส่นานๆไม่น่าจะปวดเท่าไหร่เหมาะกับคนใส่ทำงานใส่แบบวันหนึ่งน่าจะเกิน4ชั่วโมงเนี่ยโอเคเลยส่วนเรื่องเสียงก็ตามสไตล์โซนี่ค่อนข้างครบแล้วก็รายละเอียดเสียงดีพวกเสียงแบบเสียงร้องแล้วก็เสียงแบบเสียงเบสอะไรเงี้ยก็โอเคแบบมาคู่กันอะไรเงี้ยเสียงแหลมจะมีความชัดเจนมากกว่ารุ่นก่อนแล้วก็ให้ดีเทลที่ดีกว่าอีกอย่างนึงคือเรื่องซาวด์สเตจจะกว้างกว่าเดิมการแยกชิ้นดนตรีดีกว่าแล้วก็อิมเมจเล็กกว่าเดิมด้วยครับเฮ้ยกูฟังเกมซื้อไหนอะเมอร์คูล่าทัวร์เลยอะเมอร์คูล่าแล้วสปอร์ตเฮดโฟนอะเมอร์คูล่าเตรียมบัตรอะ
มือคูล่าหูฟังมอนิเตอร์อ่ะมือคูล่ามือคูล่าครับไม่ใช่ที่อื่นเลยเหรอหูฟังที่ใช่ยังไงก็มือคูล่าทั้งหมดเนี่ยถ้าให้เลือกและเรื่องคุณภาพเสียงจะเลือกตัวไหนB&W ตัว PI 7 Gen 2นะครับตัวนี้ให้อันดับ1เลย B&W Audio Technica ครับ B&O เพราะว่าน่าจะแพงที่สุดเลยตอนนี้แล้วกันอันนี้ค่ะมีคำถามให้อีกคำถามนึงอีกคำถามเลย Overall จริงๆตัวนี้คิดว่ามันตอบโจทย์หมดเลยแบบทั้งเรื่องเสียงทั้งเรื่องแบบตัดเสียงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้แบบพวก Apple อะไรอย่างงี้อยู่แล้วอุปกรณ์ของ Apple อยู่แล้วมันก็เลยแบบค่อนข้างตอบโจทย์ให้โบสครับเรื่อง Noise Cancelling ดีจริงๆแล้วก็ความสบายในการใส่แล้วก็การใช้งานทั่วไปพื้นฐานตัวโบสจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าตัวนี้ตั้งแต่การใส่เลยเราใส่รู้สึกว่ามันไม่ได้แน่นจนเจ็บแล้วก็มันไม่ได้สบายจนหวงเข้าไปแล้วพอดีเลยมันไม่ได้แบบฟิตเปี้ยหรือว่าหวงไปเลย Overall ให้จะบ้าครับตัวนี้ที่ต้องชอบคือ1ดีไซน์สวยโอ้โหกล่องมันดูดีแล้วครับและเสียงจริงๆก็เป็นอีกหูฟังนึงที่เน้นเสียงสายบาลานซ์นะครับผมเน้นเสียงใสกล้องก็ฟังเพลงค่อนข้างเน้นเสียงใสอยู่แล้วนะอันนี้ก็เสียงตอบโจทย์ครับถ้าต้องเลือกซื้อ1ตัวใช่ไหมครับจะเป็นเลือก Sony ใส่สบายแล้วก็เสียงดีค่อนข้างดีไม่ผิดหวังครับและนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของแต่ละคนที่มาลองเทสกันนะครับใครที่กำลังมองหาทัวร์เลสอยู่เอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้เลยครับเพราะว่าตัวนึงเนี่ยไม่ใช่ถูกๆครับเดี๋ยวเราไปลองทดสอบกันดูดีกว่าว่าไมค์ของหูฟังแต่ละตัวนะครับเสียงจะเป็นยังไงบ้างไปลองฟังกันและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้า AirPods Pro 2ครับและเสียงที่เพื่อนๆได้ยินอยู่นี่นะครับก็มาจากเจ้าไมโครโฟนของ Audio Technica TW9 ครับและนี่คือเสียงจากเจ้า B&O BOK E10 ครับและนี่คือเสียงจากเจ้า Bose Quiet Comfort Earbuds 2ครับและนี่นะครับคือเสียงจากเจ้า PI7 S2 ครับและเสียงที่เพื่อนๆได้ยินตอนนี้ครับมาจากเจ้า Java Elite 10ครับและนี่นะครับคือเสียงจากไมโครโฟนของเจ้า Sony WF-1000 XM5 ครับก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับใครที่ดูแล้วใช้รุ่นไหนอยู่หรือว่ากำลังเล็งรุ่นไหนอยู่ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันด้านใต้วิดีโอได้เลยนะครับแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับมือคูล่าด้วยนะครับก็อย่าลืมครับแกดเจ็ตที่ใช่ยังไงก็มือคูล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าต้องซื้อ1ตัวถ้าถามผมนะส่วนตัวอาจจะเป็น Apple เพราะว่าเข้าสังคมได้ดูดีทุกคนรู้จักไม่ loyalty Apple ก็รู้จัก AirPods แต่ถ้าใส่ B&O ไปอย่างเงี้ยแม่งแพงจริงแต่บางคนมันไม่ได้รู้จักในวงกว้างขนาดนั้นก็สาวไม่รู้อย่างนี้ว่าใส่โทใส่เท่ไม่ได้นี่ใส่เท่ได้